สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมีสภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะมื้อนี้สิเฮ็ดเป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องก็คือไก่ทอดกรอบค่ะพี่น้องข้าวหน้าไก่ทอดกรอบนะคะพี่น้องเอาง่ายๆบ้านๆสไตล์นู้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสะโพกไก่ค่ะหนูเอามา2ชิ้นนะคะพี่น้องเข้าไก่ทอดกรอบนะคะพี่น้องผู้ใดก็เฮ็ดได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสภาพมาเฮ็ดสูตรของหนูสไตล์ของหนูค่ะพี่น้องว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะค่ะผู้ใดบ่มักมันเนาะค่ะพี่น้องเลาะทิ่มได้เด้อค่ะไขมันบ่นี่นะคะพี่น้องแต่ว่าหนูสิเอาเก็บไว้เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เนื้อไก่หนุ่มเนาะค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเฮามาทําการบั่งไก่แลไก่ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาหนูขออนุญาตใส่มือเลยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาทอดทั้งจังซี่เนาะค่ะมันสิบ่กรอบค่ะพี่น้องเนื้อไก่อย่างไก่สิบ่กรอบสิบ่กินกรุบๆๆๆนะคะพี่น้องเฮาต้องบั่งออกมาค่ะวิธีการบั่งก็เฮ็ดสไตล์ของหนูคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนูหันเห็นบนลอกออกมาสิค่ะแล้วมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วแต่ว่าให้มันติดกระดูกอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยกระดูกเยาว์ออกค่ะนะคะประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อที่จะให้ไก่เวลาเข้าไปชุบแป้งมันกรอบขึ้นมาอีกกว่าเก่าค่ะถ้าเข้าใส่ทั้งหนาๆสีไก่มันจะบ่กรอบนะคะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเห็ดเราเรียบร้อยสีไก่กระซุกง่ายแต่ก็เขาเนื้อเขานังนั่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นโมเสกเห็ดเทเบิลผู้ใดบ่มักมันเนาะค่ะก็เอาออกได้เด้อค่ะพี่น้องนะคะเชื้อนออกจะสีได้แต่ว่าสำหรับพวกหนูหนูคิดว่ามันเห็ดให้ไก่หนุ่มค่ะไก่จะมีรสชาติมีแบบว่ามีความชื่นขึ้นมากของไขมันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้จะมากไขมันมันเนาะค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะสำเนียงนะคะพี่น้องพอเขาแหลกออกแหลกสีเนาะค่ะเข้ากับสมาทำการหมักค่ะพี่น้องหมักกับเครื่องผู้ใดมีรสดีมีเอียงกะใส่ลงไปเลยได้ค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่รสดีลงไปเหตุผลที่เข้าบอกใส่พวกซีอิ๊วพวกซอสอื่นๆเนาะค่ะพี่น้องมันสิบ่กรอบอันนี้ค่ะมันสิบ่กรอบเขาก็เลยต้องใส่เป็นแห้งๆหรือว่าเขาสิใส่ตะเกียบก็ได้แล้วใส่ชูรสลงไปแต่ว่าทีนี้เพิ่นบ่กินชูรสนะคะสำหรับเฮ็ดให้ขึ้นโต๊ะนะคะแต่ว่าสำหรับพวกหนูเฮ็ดอาหารอีสานนั้นชูรสถึงไหนถึงกันเลยค่ะค่ะหนูก็เลยต้องเอาแค่ผงรสดีค่ะใส่ลงไปถ้าเขาใส่เป็นแบบซีอิ๊วน้ำมันหอยหรือว่าซอสปรุงรสอีหยังต่างๆไก่จะบ่ค่อยกรอบค่ะสำหรับเคล็ดลับของหนูนะคะพี่น้องหนูขออนุญาตใส่มือเลยด้วยค่ะพี่น้องมือหนูสะอาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไปทอดจังไรมันก็สุกอะมือเขาที่ใส่นี่ก็สบอเป็นยังค่ะนะคะก็ใส่พริกไทยลงไปนี่ค่ะพริกไทยใส่หลายสิหอมค่ะพี่น้องเวลาที่เข้าไปทอดแล้วมันสิหอมพริกไทยหวนๆขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เข้ามีเวลาเนาะค่ะมักทิ้งไว้30นาทีค่ะพี่น้องมักให้พริกไทยให้พงรสดีในเขาเนื้อก่อนค่ะค่อยมาคลุกกับแป้งทอดกรอบแค่นี้นะคะง่ายๆบานๆสไตล์หนูเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วโอ้สุดยอดค่ะแซ่บอร่อยนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูสมักทิ้งไว้จะข้าวนึงค่ะพี่น้องหลังจากหนูมักทิมไว้เนาะค่ะ30นาทีค่ะที่นี่หนูก็สภาพมาคลุกกับแป้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะแป้งโกกี้แป้งทอดกรอบเนาะค่ะพี่น้องยี่ห้อใดก็ได้ค่ะที่เฮามักเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮาก็พยายามคลุกให้ทั่วค่ะให้ทั่วทุกหม่องเลยค่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่มักแป้งหลายเนาะค่ะก็จะคลุกหลายค่ะเอาแค่ให้มันทั่วก็พอแต่ว่าผู้ใดมักหลายๆเนี่ยเนาะก็คลุกแบบ2รอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะคลุกลงไปแล้วก็เขย่าออกด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็คลุกใหม่นี่ค่ะเฮ็ดจะสีไปเรื่อยๆทั้ง2ชิ้นเลยค่ะพี่น้องคลุกให้มันทั่วเบิ่ดสมองเลยว่าเมื่อไหร่บ่มีทั่วนะคะนี่จ้ะแล้วก็เขย่าออกเอาล่ะค่ะได้นุสภาพไปทอดค่ะทีนี้นี่ค่ะเอาลงไปทอดน้ำมันกำลังฮ้อนไฟกลางๆนะคะพี่น้องให้มันเหลืองกรอบทั้งสองด้านค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆสไตล์หนูเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ
ป้อมแซ่บวิธีการวิธีการมักค่ะแค่นั้นเลยค่ะมักใส่ผงต่างๆที่เข้าปรุงลงไปนะคะเอาง่ายๆบ้านๆเลยค่ะแล้วก็เอามาซับแต่งให้สวยงามค่ะพี่น้องนะคะเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ดีค่ะพี่น้องหนูไปข้างนอกหนูเคยไปสั่งเขาไก่ทอดกรอบเหมือนกันเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาจะเฮ็ดกับบ่ถูกปากคือเฮาเฮ็ดกินเองเจ้าของค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวขอไปให้เรื่องกรอบก่อนนะคะพี่น้องมันจะเหลืองกรอบทั้งสองด้านนะคะพี่น้องเมนูนี่หนูขอแนะนำว่าเฮ็ดแล้วทอดแล้วกรอบๆไม่ไหม้กินเลยค่ะอย่าซะพักไว้ให้หายหอดหรือว่าเอาไว้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะพี่น้องเฮ็ดทันหอดแล้วก็ซักกรอบกินกับน้ำจิ้มไก่หรือน้ำปลาพริกก็ได้แล้วก็เข้ามาค่ะนี่ค่ะง่ายๆค่ะกระทะเท่าหน่อยค่ะพี่น้องต้นทอดทีละชิ้นค่ะมาทอดพร้อมกันทั้งสองชิ้นเลยค่ะพี่น้องน้ำมันบ่พอค่ะจะเฮ็ดให้ไก่บ่กรอบเพราะว่าความหอมมันจะบ่กระจายไปทั่วนะคะพี่น้องมันจะดึงกันไว้อาหารพี่น้องแล้วก็ถ้าต้นทอดทีละชิ้นให้มันถ้าสมมุติกระทะใหญ่ทอดทีละ2 3ไปเลยค่ะมันจะกรอบพอดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องเริ่มกรอบทั้งสองด้านแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นน้ำมันที่เป็นคุ้นๆนี่ก็บ่เป็นหยังนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่แป้งทอดกรอบค่ะคุกก็ไก่น้ำมันก็เลยจะเป็นสีนี้เนี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดไม่กรอบๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาจัดใส่จานกินกันเลยค่ะเดี๋ยวละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะง่ายๆบ้านๆสไตล์นู้นนะคะพี่น้องก็คือไก่ข้าวหน้าไก่ทอดกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดแล้วไม่ไหม้หอนๆค่ะพี่น้องหนูเอามาจัดใส่จานอย่างดีเลยนะคะพี่น้องกรอบๆได้เลยค่ะแล้วก็มีแตงกวาค่ะมีผักชีนะคะพี่น้องเอามาประดับค่ะแตงกวาเอามากินนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มไก่ค่ะนี่ค่ะหรือเฮาจะเฮ็ดน้ำปลาพริกก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่มักหรือจะซอสบ่เคยเฮ็ดซอสพริกได้เบิดค่ะอันนี้หนูทอดชิ้นนึงก่อนนะค่ะพี่น้องอีกชิ้นนึงกําลังทอดอยู่ในกระทะค่ะอยากบ่กรอบอยากบ่พี่น้องบ่เห็นก่อนกรอบค่ะเลยมาให้เบิ่งนี่ค่ะแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องทำกินก็ได้ทำขายก็ดีได้พี่น้องแล้วก็เฮ็ดให้ลูกให้หลานกินได้ค่ะเคล็ดลับอยู่ที่เฮามักไก่นะคะพี่น้องมักให้เขาเนื้อแต่ว่าอย่ามักใส่ซีอิ๊วค่ะอย่ามักใส่ซอสน้ำมันหอยอย่าพวกซอสต่างๆที่เป็นน้ำนี่อย่าใส่ค่ะพี่น้องให้ใส่เป็นผงปรุงรสหรือเกลือหรือชูรสน้ำตาลนี่ยังก็สร้างค่ะเฮ็ดให้ไก่กรอบนานค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับของหนูนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเขามาบอกนัวหัวมวลเขามากินเขาด้วยกันค่ะพี่น้องมื้อนี้พามาเฮ็ดอาหารจานเดียวข้าวไก่ทอดกรอบค่ะพี่น้องมาจ้า